สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าโคเซ็ตนะครับผมเป้ครับในคลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านเดอะสมชายนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเสื้อโปโลนะครับยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เพื่อนๆหลายคนคิดว่าอาจจะยังไม่รู้จักกันนะครับนั่นก็คือโปโลของแบรนด์แกรนด์ซาโซนะฮะซึ่งแบรนด์เนี้ยผมมีโอกาสได้ซื้อมาใส่เองทั้งหมดประมาณ3ตัวแล้วเนาะดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปคุยกับคุณตองดีกว่าครับคุณตองเจ้าของร้านให้คุณตองเล่าดีเทลดีกว่าว่าโปโลแต่ละตัวเนี่ยมีความพิเศษยังไงแล้วก็ดีเทลเป็นยังไงบ้างนะคุณตองอยู่กับเราละตรงนี้สวัสดีครับคุณตองไปเราไปลุยกันดีกว่าได้ครับGrand Sasso ครับเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะครับ Made in Italy ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1952อะไรประมาณนี้แล้วก็จริงตอนแรกก็เป็น Family Business ก่อนที่จะขยายเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันจริงๆความแตกต่างของเสื้อโปโลทั่วไปกับโปโลที่เป็นผู้ผลิตเองแล้วก็เป็นแบรนด์เองนะครับมันมีความต่างกันในเรื่องของการผลิตขั้นตอนการผลิตแล้วกันที่จะเป็นตัว1ตัวสำคัญตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เสื้อโปโลเนี่ยมันดูแตกต่างกันกับเสื้อโปโลยี่ห้ออื่นครับแกรนซาโซก็เริ่มจากการที่เริ่มจาก raw material เลยเวลาเขาผลิตเสื้อโปโลนะครับก่อนอื่นคือเขาก็จะเอาเส้นได้มาปั่นเองในโรงงานก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นแคชเมียร์วูลซิลลินินคอตตอนก็จะเริ่ม process เดียวกันที่โรงงานเขาก่อนอย่างแรกนะครับพอปั่นได้ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะไปถึงเฟสที่เขาย้อมเขาก็จะมีสเตชันย้อมสีในนั้นเลยในโรงงานเขาด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งเนี่ยเราสามารถสั่งสีได้ค่อนข้างเยอะมากselection สีที่เขาให้เราเลือกเนี่ยเป็นสีที่บางทีแบรนด์อื่นอาจจะไม่มีจริงๆก็เป็นหน้าที่ของร้านด้วยที่จะเลือกสีต่างๆมาขายให้ลูกค้าเพราะว่าพวกนี้เราจะเป็นสิ่งที่เราสั่งผลิตอยู่แล้วเขาไม่ได้มีสต็อกอยู่ในใช่ครับเขาจะไม่มีสต็อกอยู่แล้วนี่คือเราสั่งอันนี้มาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วครับกรกฎาคมปีที่แล้วใช่ของก็เพิ่งมาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นซีซันซีซันนอลอยู่แล้วแสดงว่าทั้งหมดนี้ก็คือคุณตองเป็นคนเลือกสเปคเลือกสีเองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้ก็จะเป็นสีที่ร้านเลือกเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดในที่ร้านอื่นที่ขายแกรนซาโซเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเป็นสไตล์อื่นด้วยครับแล้วก็เป็นสีแบบอื่นสไตล์เนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากส่วนสไตล์ที่เราเลือกมาเนี่ยจะมีเท่านี้มีทั้งเสื้อยืดคอกลมที่เป็นผ้าคอตตอนเมอร์เซอร์ไรส์คอตตอนหรือเป็นนิดคอตตอนครับหรือว่าเป็นซิลค์เป็นซิลร้อยด้วยซิลร้อยก็คือเป็นนิดซิลค์เหตุผลที่เราเลือกพวกนี้มาจริงๆฟังก์ชันก็ค่อนข้างต่างกันสำหรับเสื้อคอกลมครับครับจริงอย่างพวกแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อคอกลมที่ใส่ค่อนข้างง่ายหน่อยสบายหน่อยแล้วก็ค่อนข้างบางระบายอากาศค่อนข้างง่ายหน่อยพวกนี้ก็จะเป็น Egyptian Cotton หมดเลยทุกตัวเขาก็จะเลือก Egyptian Cotton ที่คุณภาพดีแล้วก็มาเริ่มเป็นเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นที่คุณภาพดีแล้วกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาเสื้อออกมาเนี่ยคุณภาพก็ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนี่ครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเสื้อโปโลครับฝั่งนี้จะเป็นเสื้อโปโลทั้งหมดโปโลก็จะมีเหมือนเดิมครับตั้งแต่ผ้าที่เป็น Mercerized Cotton ก็คือเป็นผ้าแบบนี้เจอร์ซีย์คอตตอนมันคืออะไรนะคุณตองไอ้ Mercerize เนี่ย Mercerize มันเป็นขั้นตอนการที่ทำให้สีไม่ซีดแหละครับครับแล้วก็ทำให้พวกขุยๆอ่ะครับขุยๆที่มันจากคอตตอนเนี่ยมันหายออกไปครับใช่เพราะฉะนั้นไอ้ขุยๆเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราใส่บางทีจะอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเพราะว่ามันมีขุยๆอยู่แล้วก็ทำให้มันติดกับตัวได้เวลาเหงื่อออกเนาะเวลาเหงื่อออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เวลาเป็นผ้าคอตตอนสำหรับซัมเมอร์เนี่ยเขาพยายามทำให้ใส่แล้วไม่เหนียวเดินหนาตัวเป็นผ้าก็จะมีความ dry หน่อยมีความ crispy นิดนึงใช่แล้วก็คือผ้าจะมีความแห้งมีความแห้งใช่ก็คือค่อนข้างเหมาะกับประเทศที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะอย่างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาก็จะเป็นโปโลแขนยาวครับอย่างตัวที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สี4สีนี่ใช่พวกนี้ก็จะเป็นนิดคอตตอนครับอันนี้ก็ อยู่ที่ประมาณ16เกจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการคอสำหรับนิดแวร์นะฮะครับเพื่อนๆอาจจะดูได้ว่าบางเจ้าเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมีความละเอียดกี่เกจบางอันก็จะ14เกจ16เกจหรือ18เกจอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวเนี้ย16เกจมันก็คือความละเอียดต่อ1ตารางนิ้วว่าฝีเข็มมันเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกนิดแวร์เขาก็จะเป็น16 18เกจ14เกจอะไรเงี้ยครับคล้ายๆเรียกซุปเปอร์ของผ้าวูลเนาะผ้าวูลใช่แล้วก็ถ้าละเอียดขึ้นมาหน่อยอย่างตัวนี้เป็น Sea Island Cottonที่คุณเป้ซื้อไปลองใส่เลยที่คุณเป้ใส่อยู่ตอนนี้ครับก็อย่างนี้คุณเป้เคยเล่าตัวนี้ก็คือเป็นผ้าซีเรียลเนี่ยคอตตอนก็คือเป็นคอตตอนที่มาจากอย่างบาร์เบโดส
เป็นต้นนะฮะพวกนี้ก็ความละเอียดที่18เกจครับใช่ก็จะละเอียดหน่อยละเอียดมากขึ้นหน่อยทุกอย่างเริ่มต้นที่โรงงานเขาทั้งหมดเหมือนเดิมครับตั้งแต่ปั่นได้เลือกเส้นใยย้อมสีแล้วก็ทอขึ้นมาเป็นตัวเกิดขึ้นในโรงงานเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาเอาอิมพอร์ตเข้ามาในโรงงานเขาก็คือเฉพาะ raw material อย่างเดียวใช่ครับ raw material อย่างเดียวซึ่งโรงงานจริงค่อนข้างใหญ่มากตั้งอยู่ภาคกลางของอิตาลีครับอยู่แคว้นมาเคอยู่อุมเบรียโซนกลางๆจากห่างจากโรมไปด้านขวาประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนี่ครับครับใช่แล้วก็ อย่างตัวนี้จริงๆตัวนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าตัวอื่นแล้วก็เท่าที่ผมเคยสัมผัสโปโลมาเนี่ยตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนฉะนั้นคือตัวเนี้ยดูเผินๆเนี่ยอาจจะเป็นผ้าปีเก้ที่ธรรมดาที่เห็นในพวกลาคอสครับหรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นนิตแวร์เหมือนกันเป็นนิตแวร์ที่ทอให้มีเทคนิคให้ดูแล้วมันเหมือนปีเก้ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเพิ่มช่องว่างระหว่างการทอทำให้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแล้วตัวนี้ก็มาเป็นใช้เฟรชคอตตอนเหมือนกันก็จะเป็นคอตตอนที่เหมือนเดิมครับไม่ติดตัวไม่ค่อยมีความแห้งค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับตัวนี้ผมก็เคยซื้อไปตัวหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นสีครีมเบจหน่อยเนี่ยผมก็เอามาเหมือนกันเนี่ยขายตัวนู้นนะตัวเดียวกันเลยผ้าเดียวกันผมรู้สึกเวลาใส่ก็คือมันจะอย่างที่คุณตองบอกเลยอ่ะมันจะมีความดรายมีความแห้งแล้วก็มันทำให้รู้สึกได้ถึงความห่างของการทอผ้ารู้สึกถึงความโปร่งของมันด้วยความที่มันดรายมันก็เลยแบบใส่สบายแล้วก็ไม่ติดผิวคำว่าไม่ติดผิวเพื่อนๆน่าจะนึกออกเวลาแบบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็เหงื่อออกเยอะๆหน่อยผ้าคอตตอนผ้าเชิ้ตมันจะไปแนบกับผิวฟิลน่าจะเป็นอย่างไรเนาะใช่ไหมคุณทองใช่แล้วก็จริงๆด้วยความที่เขาต้องพอห่างเพื่อให้มันมีรูนิดนึงอะครับคุณเป้น้ำหนักผ้ามันเลยจะมีความหนักขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันบางเนี่ยมันก็เสื้อมันก็จะค่อนข้างย้วยอ๋อยิ่งใส่ไปยิ่งมันยิ่งยืดใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันก็จะอยู่ทรงของมันก็จริงๆค่อนข้างผมคิดว่าทนค่อนข้างทนมากเหมือนกันครับพวกนี้ก็ส่วนกระดุมก็นั่นแหละครับมาเธอร์เพิร์ลเหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบคือแต่ละโมเดลที่คุณตองเข้ามาเนี่ยคือมันแตกต่างกันหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละโมเดลก็จะมีแบบมีสียักย่อยอยู่อีกตัวที่ผมซื้อไปล่าสุดที่ผมลงใน IG ไปก็คือจะเป็นลายไหนเนาะอันนี้เนาะตัวนี้ครับเป็นลายนี้ที่ผมเลือกเพราะว่าอย่างแรกคือมันเป็น Sea Iceland Cotton ใช่มี3สีครับออฟไวท์แล้วก็ดำแล้วก็สีน้ำตาลที่คุณเต้ซื้อไปซึ่งอันนี้เป็นการใส่ครั้งที่2หรือ3ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผ่านการซักมาแล้วนะคอนเฟิร์มว่าไม่หดแล้วก็ไม่ยืดนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มจากไอ้สองตัวนั้นด้วยที่เคยใส่มานะครับก็คือผ้าปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับผ้าโปโลที่ใช้ไปแล้วยืดออกค่อนข้างเยอะหรือว่าใช้ไปแล้วแบบมีการเฟดมีการเสียทรงใช่เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราพยายามเลือกเสื้อโปโลเสื้อยืดที่ย้อมด้วยเส้นย้อมตัวเส้นได้ก็คือยานได้ครับดังนั้นเวลาใส่ไปเนี่ยซักมันก็จะไม่ได้เฟดสีมันก็จะไม่ได้หายไปถึงมันจะหายไปเนี่ยมันก็จะหายทั้งหมดไม่ได้เป็นแค่บางจุดเฉยๆครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าโอเคถ้าเกิดเราอยากใส่มันค่อนข้างนานหน่อยเราก็จะเลือกเป็นยานได้มากกว่ากาเมนต์ได้อันนี้เป็นน่าจะค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเวลาเราเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จะให้มันอยู่กับเราค่อนข้างนานครับใช่กาเมนต์ได้กับยานได้นี่คือเดี๋ยวผมพูดเพิ่มให้นิดนึงก็คือยานก็คือเส้นเนาะเป็นเส้นได้จะเป็นการย้อมเส้นได้แต่ละเส้นไปเลยส่วนการเมนได้ก็คือเหมือนกับเราทำเสื้อมาเสร็จทั้งตัวแล้วเราเอาเสื้อไอ้ตัวเนี้ยไปจุ่มลงในไอ้พวกได้หรือว่าสีย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการเมนได้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกผ้ายีนที่สีมันจะไม่ซึมเข้าไปทั้งหมดเหมือนกับการยานได้เพราะฉะนั้นใช้ไปก็เลยมีเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าการเฟดเนาะใช่มันมีการเฟดเกิดขึ้นที่คุณตองใส่อยู่นี่คือเป็นตัวไหนนะตัวนี้เป็นอันนี้ครับเฟรชคอตตอนเหมือนกันแขนยาวตัวนี้จริงๆผมสั่งมาเพื่อลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากได้เสื้อโปโลที่สามารถใส่ไปตอนกลางคืนได้ด้วยแล้วกันหรือว่าไปเที่ยวห้างก็จะไม่รู้สึกว่ามันถูกมันสปอร์ตมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกแขนยาวซึ่งบางทีถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วรู้สึกร้อนเนี่ยเราก็สามารถเอาขึ้นมาได้มันก็ยังดูเอเลแกนต์
ค่อนข้างเอเลแกนต์อยู่ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นนึงสำหรับคนที่ชอบใส่โปโลแล้วมีแขนสั้นค่อนข้างเยอะอาจจะลองแขนยาวดูก็ได้ครับใช่เพราะจริงแล้วมันก็ไม่รู้สึกร้อนขนาดนั้นแล้วก็สำหรับคนที่ยังอยากใส่แจ็คเก็ตอยู่ครับอันนี้ก็สามารถใส่พร้อมกับสปอร์ตแจ็คเก็ตได้อยู่ได้ก็จะออกมาเป็นลุคประมาณนี้ What am I wearing and why นะมาอีกแล้วมาอีกปล่อยให้เขาทำไปนะครับวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งลุคที่เราสามารถใส่ได้กับสปอร์ตแจ็คเก็ตเบสิกบลูเบเซอร์สีน้ำเงินธรรมดาแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ผมใส่ไปห้างก็ใส่ได้เนาะตอนกลางคืนก็พอใส่ได้อยู่แต่อาจจะแคชชวลหน่อยไม่ได้ดูฟอร์มอลมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับใช่อาจจะใส่ไปดูหนังหรือใส่ไปทานข้าวอะไรที่มันไม่ได้มีพิธีมากมายเท่าไหร่เราใส่ไปเจอสาวได้ไหมลูกเนี้ยก็ถ้าจริงๆถ้าเกิดมั่นใจแล้วคิดว่าแต่งหล่อก็ใส่ได้นะผมว่าไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าใส่ไปตอนคืนอาจจะแนะนำเป็นสีเข้มหน่อยสีดำสีอะไรแบบนี้ครับครับก็จะเหมาะมากกว่าสีขาวหน่อยเพราะว่าสีขาวเนี่ยสำหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเดย์ไทม์หน่อยเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าไม่ชอบใส่แจ็คเก็ตไม่มีแจ็คเก็ตสีน้ำเงินหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตอื่นได้ไหมที่มันดูแคชชวลกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยครับครับจริงก็สำหรับตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็เป็นของริวราโน่ฮะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตหนังแพะเป็นโกสต์สกินครับซึ่งโมเดลเนี่ยเห็นว่าค่อนข้างคล้ายกับรีไวท์501ตัววันพ็อกเก็ตสามารถทำเป็นลุคแบบนี้ก็ได้ครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยเนาะสดๆเลยจริงๆตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับแต่ว่าเราเคยขายตัวนี้แต่เริ่มเปิดร้านเลยนะครับคุณเป้ตั้งแต่ล็อตแรกเลยแล้วก็หายไปค่อนข้างนานตอนนี้ก็ขอเขากลับมารีสต็อกใหม่ใช่อันนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นเบลเบลแบบนี้นี่จริงก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างใส่สบาย wow. แต่วันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะใส่ไปต่างประเทศหรือว่าไปในที่ที่ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งเนี่ยอันนี้เราสั่งมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเริ่มเดินทางกันแล้วเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่น่าสนใจเพราะว่ามันกันหนาวก็ได้แล้วก็ใส่แล้วค่อนข้างสบายไม่รู้สึกว่ามันขยับตัวไม่สะดวกเนี่ยครับผมว่าเนี่ยก็การใช้เที่ยวใส่ได้หลายอย่างเสื้อยืดเสื้อโปโลใส่ได้หมดเลยจริงๆแฟนวันนั้นใส่กับเสื้อเชิ้ตก็พอได้อยู่แต่เป็นเสื้อเชิ้ตที่ลำลองหน่อยครับใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่เนี่ยลุคเกงยีนแจ็คเก็ตสูเอทเสื้อโปโลครับสรุปลุควันนี้ครับ What am I wearing and why ของคุณตองนะฮะใส่ไปไหนไม่รู้ครับในเมืองไทยร้อนฮะ แต่ว่าสวยดีก็เลยสั่งมาขายดีครับวันนี้ตอนแรกเรามา 4-5 ตัวไม่นานก็ขายหมดแล้วครับใช่เพราะว่าด้วยสีด้วยฟิตติ้งอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างดีแล้วก็หายากเหมือนกันคุณตองครับผมสงสัยอยู่ว่าตัวที่ผมตัวโปโลที่ผมซื้อมาคือมันจะมีดีเทลบางอย่างที่ผมคิดอยู่ว่ามันคืออะไรวะอย่างเช่นแบบเนี่ยตัวนี้ที่ผมซื้อไปเนาะใช่ครับมันจะมีดีเทลที่แบบอย่างเช่นบริเวณช่วงต่อไหล่ช่วงเนี้ยชื่อมันเป็นขยุดสักอย่างนึงอยู่แล้วก็แบบช่วงเนี่ยช่วงฐานปกคอแล้วก็ช่วงปกคอที่มันจะมีการเย็บเหมือนคล้ายๆกับการเย็บอะไรสักอย่างอยู่อ่ะที่น่าสนใจแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษอย่างนึงเลยที่ผมชอบคือบริเวณด้านล่างอ่ะฮะเพื่อนดูนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีการเย็บเลยนะมันคือชิ้นเดียวที่ต่อมาจากเนี่ยฐานคอยาวลงมาเป็นแผ่นเดียวเลยก็เลยอยากถามคุณตองว่าตรงนี้มันคือดีเทลอะไรที่มันมีอยู่คือเอาจริงๆแล้วครับผมว่าอย่างเสื้อโปโลเสื้อยืดเนี่ยครับน่าจะมีวิธีการทำวิธีการผลิต2แบบกว้างๆนะครับแบบแรกก็คือเสื้อโปโลหรือเสื้อยืดแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อโปโลผ้าเจอร์ซี่ธรรมดาครับวิธีการทำก็คือเอาผ้ามาแล้วก็ทำแพทเทิร์นตัวแพทเทิร์นแขนแล้วก็เวลาทำเสร็จเนี่ยก็มาต่อกันด้วยการเย็บการเย็บเกิดจากการเย็บพวกนี้ทั้งหมดอ๋อก็คือจะมีรอยที่เป็นรอยฝีเข็มได้เย็บเข้าไปใช่ครับมีรอยฝีเข็มทั้งหมดการต่อคอก็จะมีรอยการเย็บเป็นฝีเข็มอยู่
นี้ก็คือเป็นเสื้อโปโลผ้าเจอร์ซี่หรือว่าผ้าปีเก้หรือเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยก็จะทำแบบนี้ครับอันนี้เนาะอย่างตรงเนี้ยก็จะมีฐานตรงนี้จะมีฟรีเข็มอยู่เนาะใช่ครับซูมให้ดูไกลๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะช่วงแขนก็จะมีฟรีเข็มเป็นได้เดินไว้อยู่ก็วิธีการทำเหมือนเสื้อเชิ้ตทั่วไปเลยครับก็คือมีการเย็บคอเย็บแขนเข้าแขนทั่วไปแล้วก็จบผ้าด้วยการอาจจะพับริมแล้วก็พงเอาเก็บริมแบบนี้นะฮะครับวิธีการจบงานก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าอย่างตัวที่คุณเป้ซื้อไปเป็นนิดแวร์เนาะเขาเรียกว่านิดแวร์ทีเนี้ยมันก็คือวิธีการทำขั้นตอนการทำก็จะไม่เหมือนกันละครับอันนี้ก็คือเอาได้สีนี้มาเอาได้ธรรมดามาแล้วมาย้อมเป็นสีนี้แล้วพอย้อมเสร็จจะเอาได้นั้นอ่ะทอขึ้นมาเป็นตัวทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีรอยต่อที่เป็นการเย็บเกิดขึ้นจะเป็นอย่างที่คุณเป้ถามเมื่อกี้ครับดีเทลพวกนี้คืออะไรมันเป็นร่องรอยกันที่เปลี่ยนจากตัวเป็นแขนพอมันเกิดจากการทอเนี่ยข้างในมันจะไม่มีการเย็บใดๆทั้งสิ้นครับงั้นความแตกต่างอาจจะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าโอเคใส่ไปแล้วบางจุดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอาจจะระคายเคืองเพราะว่าอาจจะมีได้อยู่ข้างในมีฝีเข็มอยู่ข้างในหรือว่ามีขอบผ้าที่มาชนกันแล้วมันทำให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยตัวนิดโปโลเนี่ยมันก็จะทำให้ใส่ได้สบายขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีการที่จบผ้าเนี่ยครับทุกส่วนเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นการทออย่างเดียวไม่มีการพับริมแล้วพงเย็บลูกโซ่แบบตัวเมื่อกี้เลยทางปลายเสื้อแล้วก็ปลายแขนด้วยครับปลายแขนก็เหมือนกันครับมันก็จะไม่มีการเย็บเลยอันนี้ก็เป็นเบสิกนิดแวร์ทั่วไปหรือว่าถ้าเป็นเสื้อยืดก็เหมือนกันครับอย่างตัวนี้เป็นเสื้อยืดซิลค์ครับขั้นตอนการทำเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันไม่มีการจบแบบพับริมแล้วไม่มีรอยตะเข็บเย็บเลยไม่มีรอยตะเข็บเลยใช่ทั้งหมดเลยตรงคอก็เหมือนกันครับใช่พวกนี้ก็จะทำให้ใส่แล้วรู้สึกว่ามันแนบไปกับตัวแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเหมือนเอาผ้ามาคลุมโดยที่ไม่มีรอยเย็บแล้วกันครับแต่ว่าผ้าเนี่ยมันถูกทำให้มีใส่หัวใส่แขนได้ประมาณนั้นแหละครับคือถ้าพูดถึงผมนะอย่างอันเนี้ยเป็นตัวแรกที่ผมซื้อไปนี่ตัวเนี้ยตัวแรกสุดเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษครับดูเผินๆนะจะเป็นผ้าปิเก้แบบเหมือนที่เราเห็นตามเสื้อโปโลทั่วไปหรือว่าลาคอสหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทอขึ้นมาเหมือนกันเป็นนิดแวร์เหมือนกันแต่ว่าเขาใช้เทคนิคที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เหมือนปิเก้ปิเก้ก็คือผ้ามันจะมีเหมือนเป็นรูๆนิดนึงพวกนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าใส่แล้วค่อนข้างดรายหน่อยแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างดีใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกตามตรงว่าไม่ค่อยเคยเห็นแบรนด์อื่นๆทำครับแบรนด์อื่นทำอาจจะใช้ผ้าปิเก้ไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างแกรนซาโซเนี่ยเหมือนมอตโต้ของเขาใช่ไหมครับ quality is always in fashion it's always fashionable ครับดังนั้นเขาก็ไม่ได้มองข้ามส่วนนี้ไปอยู่แล้วสำหรับแกรนซาโซเขาทำของคุณภาพให้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้แล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่เราค่อนข้างชอบเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในฟิโลโซฟีของเราเหมือนกันที่เราอยากเอาของคุณภาพดีมาให้ลูกค้าลองใส่กันอะไรแบบนี้ก็คือดีเทลมันก็จะเหมือนกับตัวที่คุณตองเจาะให้เมื่อกี้นะก็คือจะเป็นนิดแวร์ที่ไม่มีรอยเย็บจะเป็นการทอทั้งตัวเพื่อนๆลองนึกถึงแบบวิธีการทอเวลาดูหนังอะที่แบบคุณย่าเขานั่งทอใช่นั่งทอหนิดแวร์แบบค่อยๆเย็บทีละจุดอ่ะมันคือวิธีการประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ใช้เครื่องทำแล้วก็เส้นเล็กลงครับใช่แต่ก่อนถ้าคุณยายทำก็จะเป็นแบบพวกหนิดแวร์แบบใส่เป็นจัมเปอร์ใส่เป็นอะไรใช่ไหมครับสเวตเตอร์เนี่ยได้มันก็จะใหญ่ๆทอไปเรื่อยๆเหมือนกันครับหลักการคล้ายๆกันแต่ว่านี่เป็นเครื่องทอนะฮะจะมีความดรายอยากให้เพื่อนๆมาจับตัวจริงกันอ่ะว่าโปโลก็มีขั้นกว่าอยู่มีโปโลที่แบ
เฮ้ยมันเราอาจจะยังไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยสัมผัสมาก่อนว่ามีผ้าหรือว่าโปโลประเภทนี้อยู่ด้วยนะฮะฟีลตัวนี้คือมันก็ใส่สบายอ่ะใส่สบายมากตัวนี้ใช้มาซื้อมาน่าจะปีกว่าๆแล้วใช่ประมาณนั้นครับอีกตัวนึงครับคุณตองรอบนี้เหมือนตัวนี้จะไม่มีเข้ามาใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ไม่มีเข้ามาตัวนี้ครับจริงๆก็จะเป็นผ้าปีเก้เลยครับปีเก้เลยอย่างที่เคยอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไว้ก็คือเป็นการเข้าแขนเข้าคอแบบเสื้อเชิ้ตปกติก็คือมีการเย็บตามจุดต่างๆเหมือนปกติเนาะใช่เห็นแบบรอยเนี่ยนะเป็นรอยเย็บแต่ตัวนี้ก็จะอาจจะมีความแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นปีเก้ที่มีความละเอียดค่อนข้างมากก็เวลาใส่ก็จะรู้สึกค่อนข้างสบายแล้วก็ระบายอากาศง่ายครับจริงๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้ามาอีกแหละครับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างชอบเหมือนคุณเป้มาครั้งนั้นแล้วลองแล้วก็ใส่กลับเลยกลับเลย ไม่เปลี่ยนคืนเลย ไม่เปลี่ยน ใช่จริงตัวนี้ใส่สบายมากครับก็เป็นราคาก็จะถูกกว่าตัวที่เป็นนิตแวร์อยู่แล้วเพราะว่าวิธีการทำไม่เหมือนกันครับใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าทุกคนติดใจอยากได้เพิ่มอยากได้สีอื่นครับใช่แต่สุดท้ายผมว่าจริงๆเราข้อมูลพวกนี้ครับเราเก็บไว้ตัดสินใจเวลาเราจะซื้อเสื้อโปโลเสื้อยืดได้เพราะว่าถ้าเราซื้ออย่างในห้างหรือว่าเนี้ยครับเราสามารถดูได้ว่าตัวไหนเป็นนิตแวร์ตัวไหนเป็นการทำเสื้อโปโลหรือเสื้อยืดแบบปกติเข้าคอเข้าแขนเย็บอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็อาจจะไปลองดูว่าโอเคแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราสบายผมว่าเสื้อโปโลเสื้อยืดเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญก็คือ1ใส่สบาย2ฟิตติ้งพอร์ชั่นเนี่ยเราต้องดูให้ว่าโอเคเราอยากใส่ในกางเกงหรือเราอยากไม่ได้ทักอินเราก็จะต้องดูความยาวด้วยแล้วก็อย่างนึงเวลาซื้อมาครับอย่างเสื้อยืดเนี่ยโอเคมันดูแลรักษาตามปกติที่เราใช้กันใช่มั้ยครับแต่ว่าพอเสื้อผ้าที่เป็นนิตแวร์อย่างเงี้ย เวลาที่เราซักเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่แนะนำให้ตากแบบค่อยไว้แบบนี้เพราะว่าเสื้ออาจจะยืดลงมาเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราก็จะต้องดูแลรักษามันโอเคถ้าเราซักเสร็จแล้วถ้าเกิดเราใช้ตากเราก็จะต้องตากแบบนอนพึ่งเรียกว่าพึ่งแล้วกันครับไม่ได้ห้อยไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราตากแบบค่อยแบบเนี้ยน้ำหนักน้ำเนี่ยมันก็จะค่อยลงมาทำให้เสื้อยืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยก็ตากมันแบบนอนมาถึงในช่วง What am I wearing and why นะครับ ตอนนี้เรามาเปิดคู่กันเลยอยู่หน้ากระจกนะฮะครับคุณตองก่อนเลยเป็นคนบ้าใส่เสื้อเหมือนกันจริงก็เสื้อโปโลแขนยาวของกันซัสโซครับครับเป็นนิตแวร์นะครับแล้วก็เป็นเกงยีนของ Burberry Blue ครับอันนี้เราสั่งมาขายที่ร้านของเราก็คือจะเป็นฟิตติ้งแบบ505แต่เป็นบัตตันฟลายครับฮะใช่แล้วก็รองเท้า Edward Green ครับรุ่นดุ๊กEdward Green Duke ใช่ก็จะดูลำลองนิดนึงสำหรับตัวดุ๊กรองเท้าจะไม่ค่อยได้ขัดนะครับช่วงนี้ครับก็มีเข็มขัดด้วยครับก็เลยรู้สึกว่ามันแคชชวลหน่อยแล้วก็ทำให้กางเกงดูมีตัวเบรกแล้วกันใช่เวลาถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งตัวที่เป็นซัตโทเรียลมากๆเนี่ยเราอาจจะอยากให้มีจุดที่มันเบรกตรงเวสไลน์ของเราด้วยฉะนั้นเข็มขัดก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยทำให้ดูทำให้แสดงสัดส่วนเราให้ดูโอเคเนี่ยครับครับใช่แล้วก็สำหรับตัวนี้จริงๆผมใส่ทั้งวันตอนกลางวันเลยนะครับเราก็เลือกสีอ่อนหน่อยก็อันนี้เป็นสีออฟไวท์ครับแล้วก็มีสร้อยเหมือนเดิมครับสร้อยครับคลิปไปแล้วเราก็สร้อยเหมือนเดิมก็เป็น house product ครับตอนนี้ก็ที่ร้านขายหมดแล้วรอของมาเติมอยู่ครับรอของใช่ส่วนคุณเป้มีอะไรบ้างครับชุดวันนี้นะครับหมวกนี่วันนี้สีเทาใช่หมวกสีเทาโปโลครับโปโลเป็นของ Grand Sasso ครับเป็นตัวที่เพื่อนๆได้ดูไปในที่คุณตองอธิบายในคลิปอะที่เป็นตัวที่ทอเป็นนิตแวร์ทั้งตัวเนาะก็จะมีดีเทลแบบที่ไหล่ที่คอแล้วก็ที่ชายอยู่ข้างในนะฮะเป็นสีแล้วคุณตองสีแบบทบๆน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมน้ำตาลจริงๆผมว่าไม่ได้อ่อนมากเท่าไหร่นะใช่เป็นน้ำตาลแบบกลางๆหน่อยผมว่าแล้วก็กางเกงครับกางเกงเป็นข้อมูลร้อยของ Brooks Butter ครับตัวเนี้ยผมได้มือสองมานะ
ผ้าน่าจะเป็นผ้าวูผ้าวูร้อยที่เป็นแบบคล้ายๆกับพวกโคเวิร์ดคลอสอ่ะมันจะเป็นการทอผ้าวูแบบทวิลที่ไม่ใช่ทวิลอ่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะทวิลที่ไม่ใช่ทวิลเออใช่มั้ยมันคือการขมุดยานในอีกรูปแบบนึงอ่ะใส่แล้วไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่ได้โปร่งอ่ะใช่มันไม่ได้ breathable แล้วใช่วันนี้คุณเป้ก็เลือกเป็น double pleat ใช่ครับเพราะว่าจะดูลำลองหน่อยแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ใช่ช่วงนี้มากกว่าเยอะใส่สบายโอเคหน่อย เพราะมันก็ใส่กับเสื้อโปโลค่อนข้างโอเคมันดูว่ามันดู relax ครับมันดูไม่ได้อาจจะบางคนอาจจะใส่ว่าโอเคข้างล่างดู sartorial มากแต่ข้างบนเป็นโปโลที่ดูลำลองมากเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ไปด้วยกันเลยครับเราจะต้องจำเป็นจะต้องบาลานซ์ตัวข้างบนกับข้างล่างให้ไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะสมมติถ้าเกิดคุณเป้ใส่ตัวข้างล่างเนี่ยโหเรียบมากทุกอย่างคมกริปผ้าละเอียดใส่กับโปโลบางตัวเนี่ยอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องบาลานซ์ดูโปโลมันดูให้ความแคชชวลเนาะแต่ว่ากางเกงถ้าดูเป๊ะเกินไปก็อาจจะไม่เข้ากันโปโลมันสปอร์ตอยู่แล้วครับมีความสปอร์ตที่ค่อนข้างเยอะหน่อยครับฉะนั้นเวลาใส่โปโลเนี่ยก็ต้องเลือกมิกซ์ให้ดีกับแจ็คเก็ตถ้าใส่แจ็คเก็ตนะครับแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าด้วยถ้าเกิดรองเท้าที่ดูฟอร์มอลมากเกินไปเนี่ยใส่กับเสื้อโปโลเนี่ยมันก็จะดูว่าเอ๊ะข้างบนดูสปอร์ตหน่อยข้างล่างดูคลาสสิกฟอร์มอลมากๆเลยเนี่ยมันอาจจะดูออกจากคอนเท็กซ์ของวันนั้นว่าเอ๊ะสรุปว่าเราจะจริงจังหรือเปล่าจริงจังหรือว่าวันนี้เราจะออกไปเที่ยวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นจุดสำคัญแหละที่เวลาเราเริ่มแต่งตัวจำเป็นจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเสื้อผ้าต่างๆกันค่ะผมว่าเราเปิดอันนี้เป็นอีกคลิปนึงเลยก็ได้นะเนี่ยมันเริ่มยาวแล้วอินเดปมากเลยอันนี้จริงๆผมว่าก็อาศัยประสบการณ์ครับเราจำเป็นจะต้องลองก่อนมันไม่มีใครตื่นขึ้นมาวันนี้อยากแต่งตัวแล้วก็ทำให้มันดูลงตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราอาจจะต้องซ้อมดูแล้วเราอาจจะต้องใช้ความรู้สึกตัวเองเข้ามาช่วยด้วยนอกจากการดูออนไลน์ทุกอย่างแล้วเนี่ยครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อใจเชื่อตาตัวเองเราต้องเทรนตาของตัวเองให้ค่อนข้างดีครับผมว่าค่อนข้างสำคัญเลยละถ้าเกิดเราจะหยิบของมาแมทช์มิกซ์กันครับมีรองเท้ามีกางเกงมีเข็มขัด มีเสื้อมีแจ็คเก็ตมีสร้อยมีหมวกมีแว่นอะไรมันหลายไอเทมอยู่นะผมว่าใช่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 ง่ายๆเลยอย่างลิเบราโน่ครับอย่างคุณทากะอย่างเงี้ยเขาก็ผมก็เชื่อเลยว่าตั้งแต่วันแรกเขาก็ไม่สามารถแต่งตัวแบบที่เขาแต่งตัวเหมือนทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่มันเกิดจากการที่เขาเห็นทุกวันเขาเรียนรู้ตลอดเวลาครับแล้วเขาก็ซ้อมมิกซ์แมทช์ทุกอย่างคุณทางการเดียดโยนอะไรให้อย่างพ็อกเก็ตสแควร์อันไหนเขาก็บอกว่ามันก็ใช้ได้หมด อยู่ที่ว่ามันเอาไปอยู่ในคอนเท็กซ์แบบไหนมากกว่าแล้วก็รองเท้าครับรองเท้าตัวนี้ผมใส่เป็นของสเตฟานโนเบมเมอร์ฮะเป็นวิงทิปฟูลบล็อกออกฟอร์ดเนาะก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นออกฟอร์ดอ่ะมันก็จะมีการฉลุทั้งตัวเนาะเป็นฟูลบล็อกแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นออกฟอร์ดก็ยังให้ความแบบไม่ฟอร์มอลเท่าไหร่นะก็ยังมีความแคชชวลอยู่เนาะตัวนี้ผมก็ชอบใส่เหมือนกันนะแล้วก็ถุงเท้าครับถุงเท้าเป็นของเบเชียนี่ตัวนี้จะเป็นลายริบดึงให้ดูเป็นริบสีเบอร์กันดี้แล้วก็หมวกเป็นของหมวกฮะก็คือหมวกของหมวกแบรนด์ยี่ห้อหมวกเลยใช่เออเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ที่เชียงใหม่คนญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเป็นแบบเฟเดล่าเป็นเรียกว่าเป็นเปเปอร์วูเวนเปเปอร์เป็นทำจากกระดาษครับสีเทาโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับโปโลแกรนซัสโซนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาคุยกับคุณตองครับมาลองดูก่อนครับใช่แต่ผมการันตีได้เลยว่ามันเป็นโปโลที่เพื่อนๆน่าจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนอีกแบรนด์นึงอ่ะอันนี้คือเบสออนจากที่ผมใช้เองด้วยนะอยู่ที่อิตาลีก็หายากครับเพราะว่าอย่างผมอยู่มิลานเนี้ยผมยังไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยอยู่ประมาณ 4-5 ปีก็คุณตองไม่ได้ไปหาเสื้อผ้าคุณตองไปหาอะไรที่มิลานอ่ะอ๋อผมไปเรียนครับผมไปเรียนใช่จริงก็เป็นเสื้อผ้าถึงแม้มันจะเป็นเสื้อผ้าที่ดูธรรมดาทั่วไปอะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการทำแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เฉพาะทางอยู่เหมือนกันสำหรับเสื้อผ้าเสื้อยืดเสื้อโปโลของแกรนซัสโซถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเนอเรทคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณตองจากร้านนิวสมชายขอบคุณครับ
ร้านอยู่ที่ซอยทองหล่อ11นะครับคุณตองคลิปที่แล้วได้พูดไปแล้วว่าคุณตองไม่ดุนะฮะถ้าเพื่อนอยากมาหาคุณตองหรือว่าอยากมากินอาหารก็มาได้เลยนะครับครับก็จะเจอคุณเป้บ้างเจอบ้างครับจะเจอผมเมาอยู่ข้างหลังโอเคครับยังไงวันคลิปนี้ผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ